สวัสดีครับชาวโลกมีของมาส่งครับเชิญเลยจ้ามาไปรับของกันโอ้โหเดี๋ยวไปรับเองครับเดี๋ยวรับเองเดี๋ยวผมรับเองครับเอาละโอ้ยก็เป็นไปตามแผนงานนะครับของมาส่งจะฝนตกด้วยสวัสดีครับผมพี่แจ๋วขอบคุณมากเลยพี่ พี่แจ๋วอ่ะไปไหนต่อครับก็เดี๋ยวเข้าห้องนายพี่เทโหรีบเลยรีบเลยฝนเดี๋ยวมาอีกประมาณ2ชิ้นจากการจีนพี่ขออีกทียังอยู่อีก2ชิ้นนะพี่ใช่แต่อีกวันที่18นั่นแหละอาจจะมาว่าก่อนเดี๋ยวนี้โอเคให้พี่โตกันว่าก็เป็น2ชิ้นที่ผมคาดเดาไม่ยากนะครับว่าน่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟสังเกตนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วแล้วตกหนาด้วยแน่ไปไปทุกวันนี้ผมก็จะกินนอนอยู่กับเครื่องงดเชื่องเครื่องอุปกรณ์การถ่ายทำนี่แหละฝนตกแล้วอ่ะหน้าหนาวฝนตกอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับหันเป็นคนสังเกตนะครับหันเป็นคนสังเกตความต่างจุดตัดการสังเกตเมื่อวานเขาบอกว่าอะไรนะได้ยินนักวิชาการไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยนักมนุษย์นะฮะท่านบอกว่าจะอะไรจำไม่ได้แต่บอกว่าแต่เอางี้ผมเล่าเลยแล้วกันก็คือว่าจะรู้ความต่างระหว่างของสองสิ่งอ่ะมันเรียนรู้กันไม่ได้มันต้องฝึกฝนมันก็ได้ทั้งสองอย่างอะฮะคนที่มีบอล to be ก็คือรู้มาออกก่อนเองก็เป็นคนที่สังเกตธรรมชาติสังเกตเรื่องภายนอกรอบตัวธรรมชาติที่ธรรมชาติเป็นอะไรเป็นขาประจำอะก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็ยังฝังยากนะดินในแม่น้ำอากาศก็คือลมไฟก็ความร้อนความร้อนนะครับถามว่าข้อสังเกตณจุดนี้ก็คือหน้าหนาวทำไมฝนถึงตกหน้าหนาวทำไมฝนตกเพราะหน้าหนาวควรจะหนาวหน้าหนาวนี่ถ้าที่ผมสัมผัสพอเข้าหน้าหนาวนี่จะหนาวได้ประมาณ1วัน2วันนะฮะแล้วก็เริ่มแค่ร้อนขึ้นนิดนึงแล้วมาวันนี้หน้าหนาวฝนตกจำได้แล้ววันนั้นลุงออกพูดว่าวันนั้นไปไหนอ๋อวันนั้นไปบางปะกงไปบางพีบางปะกงลุงออกบอกในรถตอนขับไปว่าคอยดูหน้าหนาวฝนจะตกเขาคอยังไม่ตกพนังกล้าวออฟฟิศพนังกล้าวตกนะครับก็ใครไม่แปลกแต่ว่าผมสังเกตนะฮะก็จะสังเกตต้องตั้งข้อสังเกต
พอตั้งข้อสังเกตได้ก็จะเป็นทุนทางความคิดนะครับก็จะส่งผลกับสุขภาพเองนะฮะสุขภาพก็มีเรื่องของกายใจจิต3เซกชั่นเลยสุขภาพกายใจจิตบางคนกายเพียงพั้มใจมีความเข้าใจสูงเรามองข่าวว่าเขาไม่สบายแต่เจ้าตัวสบายนะฮะก็คือมีความเข้าใจเป็นที่ตั้งนะฮะไม่ได้เข้าใจแบบสุดโต่งหรือไม่ได้เข้าใจแบบอีโก้หรือไม่เข้าใจไปเองเข้าใจแบบในเชิงของธรรมชาตินะครับของกายใจจิตบางคนป่วยทางจิตจิตป่วยทางจิตก็ไม่ได้แปลว่าบ้านะครับไม่ได้แปลว่าบ้านะฮะแต่ว่ามีความรู้สึกภายในลึกๆที่มันเกินกว่าความรู้สึกทางใจนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับโอเคนะครับแปลว่าอะไรดูไปฝนตกก็ถ่ายไว้ก่อนแหละเผื่อได้ใช้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็ดีมากอ่ะขอบอกเลยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและไม่ประสงค์จอกนามนะครับที่มีส่วนร่วมในอุปกรณ์ในการถ่ายทำตั้งแต่หน้าประตูมาเนี่ยครับเนี่ยหน้าประตูข้างประตูข้างในซอยกับหน้าประตูใหญ่นู่นนี่คือประตูหน้าปากซอยคือฝนตกไม่แปลกหิมะตกนี่สิแปลกเวรกรรมฝนตกไม่แปลกโอเคสวัสดีครับ